สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับหนึ่งกลุ่มดนตรีนะฮะที่ตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยนะการเอาเพลงเก่าๆซาวเก่าๆนะฮะมาใช้ใหม่นะครับที่สำคัญเลยนะตอนนี้ปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลที่4แล้วด้วยนะครับจากอัลบั้มที่2นะครับหลังจากที่ปล่อยพร้อมกันเลยนะฮะ3 chapter 3เพลงนะฮะสำหรับการเปิดตัวอัลบั้มนี้นะครับกับ Polycat นั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มากันครบนะฮะคุณเดียวคุณณโต้งนะครับผมถามพูดถึงซิงเกิลหน่อยดีกว่าหายไปสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่ปล่อยมาปีครับเอ้ยไม่ใช่ปีนิดปีนิดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างฮะห่างหายไปทำอะไรกันบ้างเรียกว่าตะลุมบอลเลยครับเป็นการตะลุมบอลเล่นคอนเสิร์ตดีกว่าถูกใช่แล้วก็เร่งรัดกันทำอัลบั้มเพราะจะปล่อยกันช่วงนี้แหละครับช่วงนี้คือสิ้นปีหรือว่าจะคือจริงอัลบั้มจะออกต้นปีครับแต่ว่าจะเริ่มพรีออเดอร์กันช่วงนี้ครับพรีออเดอร์แล้วพรีออเดอร์แล้วครับก็เลยเร่งทำอัลบั้มกันแล้วก็ปล่อยซิงเกิลกันช่วงนี้แหละครับครับอัลบั้มนี้จะมีสักกี่เพลงครับผมมี9เพลง9เพลงใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นซิงเกิลที่4ที่จะปล่อยใหม่ใช่ครับผมชื่อว่ามันเป็นใครโหชื่อดูโหดมากชื่อดูครับชื่อดูดูนะความหมายมันเป็นยังไงครับเนื้อหาไม่ดูนะฮะเป็นแบบเหมือนกับผู้หญิงที่เรารักเนี่ยครับเขามีคนนึงที่เขาแบบเป็นคนเดียวเหมือนกับเป็นคนเดียวในโลกที่แบบทำให้เขายิ้มได้แต่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยก็เป็นคนทำให้เธอเสียใจเหมือนกันแต่เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ทำแม้จะทำให้เธอยิ้มหรือร้องไห้ได้เลยเป็นได้แค่แบบคนที่ตามคอยเคลียร์ให้เขาครับก็เลยแบบเวลาเธอเสียใจเนี่ยก็จะไปตามคนนั้นที่ทำให้เธอยิ้มได้เนี่ยกลับมาโอ้เพลงเศร้าไงก็เลยแบบอยากรู้ว่าเขาคนนั้นมันเป็นใครบอกมาเถอะครับแล้วแบบตามกลับมาเคลียร์กันอะไรมีใครพูดถึงเรื่องของเนื้อเพลงบ้างไหมมันจะมีท่อนหนึ่งเดี๋ยวผมพยายามฟังใครท่อนไหนไปวัดป่ะไปวัดกันทำไมเขาไปวัดผมไม่ดูมีคอมเมนต์พี่มิดเดิลแหนบไม่มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับใครฟังผมบ้างเขาพากันไปวัดทำไมนะฮะเขาจริงมันร้องว่าแทนที่เขาไม่ไหวครับแทนที่เขาไม่ไหวใช่แต่ร้องเร็วๆสไตล์แบบ R&B หน่อยนะฮะฟังเพี้ยนๆไปครับครับผมนะฮะพูดถึงสไตล์ดนตรีดีกว่าทำเป็นซินป๊อปนะฮะครั้งนี้จะมีอะไรใส่เข้ามาเพิ่มในซิงเกิลนี้บ้างไหมครับมันจะมีความเป็นฟังครับฟังกี้มีความเป็น R&B เข้ามาครับครับแต่ว่าพระเอกก็คือซินดิไซเซอร์เหมือนเดิมครับตามสไตล์ดนตรีซินป๊อปครับครับผมก็เป็นจุดเด่นของวงอยู่แล้วใช่ครับนะครับมาที่พาร์ทของมิวสิกวิดีโอบ้างดีกว่านะฮะผมได้คุณแต้มนัทพรมาเลยเป็นคนที่ร้องไห้เก่งมากเก่งมากครับสั่งได้ดังใจเลยสั่งได้ดังใจเลยนะฮะเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลาทีเดียวจุดนี้นะครับแล้วก็พระเอกก็ถือว่าคนนี้ก็มากรางวัลด้วยนะครับก็ยิ้มครับครับยิ้มประวิตรครับก็เป็นมือกลองวงสมเกียรติครับครับก็หน้าตาดีหล่อลูกครึ่งสาวชอบครับขายของเต็มที่นะจนนี้ครับผมนะฮะแต่ว่าที่พี่รุ่งมากำกับไปด้วยใช่ครับเพลงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของมิวสิกวิดีโอบรรยากาศคือด้วยความที่ยิ้มเป็นพี่ๆน้องๆกันอยู่แล้วครับก็เลยแบบเวลาแบบไปดูอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นกันเองเฮฮาครับเหมือนจะไปรบกวนงานเขาครับทั้งที่เราไม่มีฉากเข้าคิวถ่ายไม่มีอะไรอยู่ในเอ็มวีก็จะไปดูครับครับไปกวนงานเขาครับครับครับผมแล้วก็ออกมาตอนนี้สามารถดูได้แล้วด้วย1วันนี่ปาไปเกือบจะ 500,000 แล้วนะ3,000กว่ามันจะเข้า 400,000 กำลังจะเข้า 400,000 แล้วโอ้ถือว่าเยอะมากแหละคนบอกว่าน่าจะ2เดือนนี้น่าจะถึงหลายล้านได้อยู่นะฮะใช่นะครับผมยังไงเดี๋ยวฝากติดตามไว้ด้วยละกันนะครับช่องทางการดาวน์โหลดดีกว่านะฮะติดตามไหนจะบ้างช่องทางการดาวน์โหลดครับตอนแรกเข้าไปดูของเราได้ครับใน Facebook ครับ facebook.com/polycatband ครับครับแล้วก็ Facebook ของ Small Room ครับ /smallroommusic ครับครับผมสำหรับรหัสดาวน์โหลดครับผมครับดอกจัน492ครับ567กดโทรออกแล้วตามด้วยหมายเลข264ครับผมไปมากแม่นยำมากไอ้มีอะไรติดในใต้แว่นเลยแม่นยำมากทีเดียวนะฮะยังไงฝากดาวน์โหลดกันด้วยละกันนะครับดาวน์โหลดแบบถูกต้องถูกลิขสิทธิ์ด้วยอย่าลืมของมาที่ซีด้วยละกันนะฮะใช่ครับสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากถึงซิงเกิลนี้หน่อยละกันแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามแล้วว่าเต็มตอนนี้ก็ได้แล้วใช่ฝากถึงเพลงนี้ครับมันเป็นใครครับความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพลงเหมือนกับสำหรับคนเศร้าอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะมันสนุกสนานมากครับดังนั้นเราจะฟังได้ทุกโอกาสนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบรรยากาศแบบนี้ช่วงนี้ด้วยผมว่าเหมาะสมกับทุกคนจริงๆครับฝากมันเป็นใครด้วยครับครับฝากน้องแต้วฝากน้องยิ้มด้วยนะครับครับครับผมนะฮะยังไงฝากติดตามไปละกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะกับ Polycat มากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับครับครับ 9.7.5